ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นสถานที่ฝึกฝีมือทางด้านศิลปะในวัยเด็กของศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยสิทธิรัตน์โดยที่ท่านเองก็ยังไม่รู้ว่านี่คือการเริ่มต้นนับหนึ่งเพื่อจะเดินไปสู่การเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปในภายภาคหน้าผมเป็นคนจังหวัดนครพนมใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงพอหน้าแรงตะลิงก็จะกลายเป็นทรายละเอียดแล้วมันก็จับตัวกันเหมือนซีเมนต์นะแต่มันนิ่มผมก็ชอบเข้าไปแกะรูปเล่นนะเป็นรูปพระบ้างรูปอะไรกับเพื่อนฝูงแต่สิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนั้นกลับเป็นการสร้างโอกาสในการที่จะได้ทำงานศิลปะอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยมีท่านพระครูของวัดใกล้บ้านเป็นผู้หยิบยื่นให้ท่านพระครูที่สนิทกับครอบครัวผมอยากจะปรับปรุงโบสถ์ของท่านเนี่ยให้ดูงดงามขึ้นท่านก็ให้ช่างคนหนึ่งจบเพราะช่างมาปั้นลวดลายซุ้มประตูหน้าต่างแต่ตรงกลางเนี่ยท่านพระครูบอกให้ผมทำที่ผมไม่เคยเรียนเลยทำเสร็จแล้วท่านพระครูก็เอาละดีท่านพอใจแต่นั้นมามีงานสงกรานต์ก็จะให้ผมเขียนรูปนางฟ้าเทวดาตกแต่งรถนี่ผมก็ได้ความรู้จากรูปเขียนของปฏิทินนะครับมันก็ดูงดงามนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านพอใจมากทำให้ผมเริ่มเข้าไปสู่ศิลปะมันเป็นสิ่งที่เปิดโลกให้ผมแม้ศาสตราจารย์วิชัยจะมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะติดตัวมาเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อได้เข้ามาเรียนในสถาบันทางด้านศิลปะโดยตรงท่านก็ยังต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเดินไปสู่หนทางสำหรับการจะเป็นศิลปินต่อไปในอนาคตทีนี้พอมาสอบครับพอช่างผมก็ยังเงินแบบเด็กมาใหม่ยังไม่รู้วิธีที่จะเขียนรูปเขียนอะไรก็เรียนกับครูบาอาจารย์ที่นี่2 ปีผมก็สอบเทียบเข้าศิลปากรถ้าเราเรียนจิตรกรรมเนี่ยมันต้องต่อสู้กับคนจำนวนมากเพราะคนเรียนจิตรกรรมมากคนเรียนปั้นน้อยงั้นเรามีวิธีเดียวอยากจะดังก็ต้องเรียนปั้นสมัยนั้นเป็นหลักสูตรแบบยุโรปของอาจารย์ศิลป์พิรศรีงานประติมากรรมสำหรับสังคมไทยในยุคนั้นยังตกอยู่ภายใต้คติความเชื่อที่ว่าการปั้นรูปเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุสั้นนั่นจึงทำให้งานประติมากรรมรูปคนส่วนใหญ่มักจะสร้างเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วเท่านั้นสมัยก่อนเราถือว่าสถาบันเบื้องสูงเนี่ยเป็นตัวอย่างทุกคนต้องมองไปที่พระมหากษัตริย์ก่อนเมื่อพระมหากษัตริย์สามารถทำรูปเหมือนตัวเองได้เนี่ยประชาชนก็จะกล้าทำสมัยรัชกาลที่4นี่ท่านทรงให้ฝรั่งปั้นท่านเลยปั้นครึ่งองค์ก็มีเต็มองค์ก็มีหรือเจ้าฟ้าเจ้าพญาท่านก็จ้างฝรั่งปั้นเหมือนกันต่อมารัชกาลที่5ท่านประพาสยุโรปท่านไปเห็นอะไรตัวอะไรมากมายท่านก็เลยเป็นแบบให้ฝรั่งปั้นพอถึงปัจจุบันคนทั่วๆไปเริ่มปั้นแล้วรูปเหมือนนี่ก็เริ่มฮิตขึ้นมาอีกครั้งถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเปิดใจรับเรื่องของประติมากรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่กรอบความคิดในการสร้างสรรค์งานของประติมากรส่วนใหญ่ก็ยังยึดติดอยู่กับเรื่องของปริมาตรและรูปทรงกันอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ศาสตราจารย์วิชัยท่านต้องพยายามฉีกแนวการทำงานออกมาเพื่อสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองถึงจุดหนึ่งต้องลืมสิ่งที่เราเรียนหาสิ่งที่เกิดใหม่ๆคือเราทำปริมาตรเนี่ยเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมตันๆเยอะแล้วอยากจะทำเป็นแผ่นมั้งจะทำยังไงนี่เป็นเรื่องของนามธรรมอาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่เป็นรูปทรงหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นผมก็ได้คิดเรื่องเพลนนี่คือระนาบแล้วมันเป็นลักษณะที่มันร่วมสมัยจริงๆมาทำเรื่องสมาธิผมเอาทรวงอกเรียกโทโซแต่เราจินตนาการไม่ให้เห็นเป็นคนให้เป็นรูปทรงง่ายๆแล้วก็จัดวางทำให้ตรงกลางเป็นดวงจิตเคลื่อนไหวอยู่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพระอภิธรรมเราพูดถึงจิตของมนุษย์นี่มันมี121ดวงเนี่ยผมก็ทำเป็นรูปเด็กหัวจุกนั่งสมาธิแบ่งเป็นจิตที่ยังหยาบอยู่ดีขึ้นแล้วก็บริสุทธิ์สุดท้ายก็จะเป็นจิตที่สำเร็จก็อยู่ตรงยอดของระฆังทุกวันนี้งานประติมากรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยสิทธิรัตน์ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพียงเพื่อการจัดแสดงในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งของเมืองหรือในสวนสาธารณะเพื่อทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของผู้คนให้มีสุนทรียะด้านงานศิลปะอย่างกว้างขวางช่วงนั้นประเทศสิงคโปร์เขาก็มีโครงการอาเซียนซิมโพเซียมผมก็ได้รับเลือกให้ไปทำงานโครงการนี้ก็ทำให้ผมมองโลกกว้างขึ้นว่าศิลปะด้านประติมากรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่แสดงแล้วมันเป็นประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจัดที่สวน
สวนเนี่ยมันเป็นที่พักผ่อนของคนที่อยู่ในเมืองเราควรจะมีศิลปะเนี่ยที่ทำจากความคิดแล้วก็ดึงดูดใจให้คนให้เข้าไปหานี่รูปทรงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันควรจะเห็นชัดๆไม่เล่นดีเทลหรือรายละเอียดมากการเรียนศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลื่อนลอยมันเป็นสิ่งที่นำความสุขความเจริญมาให้มนุษยชาติเขาเรียกว่ามงคลฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าผมภาคภูมิใจที่เกิดมาชาตินี้ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับประเทศชาติของเราสำหรับผู้คนทั่วไปได้เข้าไปดู